ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ประเภทเรื่องสั้นวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องสั้นเรื่องความน่าจะเป็นเล่มนี้เลยค่ะอ่ะต่อไปเรามาทำความรู้จักกับหนังสือเล่มนี้กันเลยนะคะหนังสือเรื่องสั้นเรื่องความน่าจะเป็นเล่มนี้นะคะแต่งโดยคุณปราบดาหยุ่นในตัวหนังสือเรื่องสั้นเรื่องนี้นะคะประกอบไปด้วยกัน13เรื่องสั้นเลยค่ะยังไม่จบนะคะหนังสือเรื่องนี้ค่ะยังได้รับรางวัลซีไลท์ประจำปีพุทธศักราช2545อีกค่ะเห็นไหมคะว่าหนังสือเรื่องสั้นเรื่องนี้มีความน่าสนใจมากต่อไปค่ะเราไปเข้าสู่ตัวเนื้อเรื่องย่อกันเลยดีกว่าค่ะโดยในวันนี้ค่ะเราจะมาเล่าเนื้อเรื่องย่อในตอนด้วยตาเปล่ากันค่ะมาค่ะมาเข้าสู่ตัวเนื้อเรื่องย่อเรื่องความน่าจะเป็นตอนด้วยตาเปล่าในตอนนี้นะคะเพื่อนๆจะมีตัวละครหลักๆด้วยกัน2ตัวละครก็คือปงและก็ปราดค่ะเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มนะคะที่ชื่อว่าปราดเรื่องธรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่3ปราดเนี่ยจะชอบไปออกกำลังกายที่สวนลุมพินีเนี่ยเป็นประจำเลยค่ะปราดได้พบกับปงนะคะหรือนายเทพิทักษ์รักอากาศปราดน่ะรู้สึกว่าปงเนี่ยมีลักษณะท่าทางที่น่าสนใจแล้วก็มีลักษณะท่าทางที่แปลกมากๆเพราะปงเนี่ยจะมานั่งสังเกตพฤติกรรมของคนที่มาออกกำลังกายที่สวนสาธารณะแห่งเนี้ยปราดก็ได้มาพบกับปงทุกครั้งที่มาออกกำลังกายโดยที่ปราดน่ะรู้ว่าปงมาสวนสาธารณะแห่งเนี้ยเพื่อมาสังเกตคนแล้วก็ชี้บอกว่าคนนั้นเป็นคนดีนะคนเนี้ยเป็นคนไม่ดีปราดนะคะจะมานั่งพูดคุยกับปงแบบเนี้ยเป็นประจำเลยค่ะเพราะปงอ่ะทำให้ปราดเนี่ยได้เห็นมุมมองใหม่ๆของชีวิตที่มันสะท้อนถึงพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งในด้านความคิดความอยากรู้อยากเห็นความกลัวสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ปราดเนี่ยมองข้ามไปแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะมองดูแม้จะเป็นสิ่งรอบๆตัวของปราดเองก็ตามปงเนี่ยทำให้ปราดได้เห็นสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างเลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับเนื้อเรื่องย่อต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ตัวบทวิจารณ์กันเลยค่ะไปกันเลยบทวิจารณ์ในครั้งนี้เราใช้ชื่อบทวิจารณ์ว่าการใช้ชีวิตโดยเราจะใช้วาทกรรมของคุณมิเชลฟูโกลนำมาวิจารณ์คุณมิเชลฟูโกลนะคะเป็นนักวิจารณ์วรรณกรรมชาวฝรั่งเศสผู้สร้างสรรค์แนวคิดเรื่องวาทกรรมวาทกรรมค่ะคือรูปแบบของความคิดหรือกรอบความคิดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยแนวคิดดังกล่าวนะคะเชื่อมโยงประเด็นที่สำคัญเข้าไว้ด้วยกัน3ประเด็นดังนี้ค่ะอำนาจความรู้และความจริงซึ่งอำนาจในเรื่องความน่าจะเป็นตอนด้วยตาเปล่าได้แก่แรงบันดาลใจจากบุคคลความรู้ได้แก่มุมมองใหม่ๆและความจริงได้แก่สิ่งที่ต้องยอมรับในชีวิตมนุษย์ค่ะเราไปดูในแต่ละประเด็นกันเลยค่ะอำนาจที่เราพูดถึงในตอนนี้นะคะก็คือแรงบันดาลใจจากบุคคลค่ะเพราะเปรียบเสมือนเป็นอำนาจนะคะที่คอยควบคุมให้บุคคลกระทำตามความต้องการบางสิ่งบางอย่างของตัวเองดังตัวอย่างคำพูดที่ปรงนะคะพูดกับปราดว่าคุณน่ะเป็นคนดีนะตั้งแต่วันแรกที่ผมเห็นคุณก็รู้แล้วขี้เกียจไปหน่อยตามกระแสไปนิดทำอะไรครึ่งๆกลางๆไม่ตั้งใจทำเท่าที่ควรแต่โดยรวมแล้วคุณเป็นคนใช้ได้ทีเดียวนี่นะคะเป็นคำพูดที่ปงน่ะทำให้ปราดประทับใจกับพฤติกรรมของปงจนก่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจอันเป็นอำนาจหรือแรงขับที่ทำให้นายปราดเนี่ยจะต้องมาพูดคุยสนทนากับปงอยู่เป็นประจำเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดของกันและกันค่ะต่อมาเรามาพูดทางด้านความรู้กันมั่งค่ะความรู้ในตอนนี้นะคะก็คือมุมมองใหม่ๆเพราะเรื่องตอนนี้นะคะมีลักษณะเป็นการแสวงหาความรู้โดยเราเก็บเอามุมมองใหม่ๆของชีวิตน่ะมาสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งในด้านความรู้แต่ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านความคิดความอยากรู้อยากเห็นหรือความกลัวมุมมองใหม่ๆเหล่านี้นะคะมันรวมตัวกันแล้วมันก็สามารถเป็นความรู้ด้วยกันได้ทั้งสิ้นค่ะดังคำพูดที่ปงนะคะพูดกับปราดว่าในยุคสมัยนี้มนุษย์เราเจริญพอที่จะเข้าใจว่าการเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเนี่ยไม่มีความหมายอีกต่อไปการที่นายปราดนะคะได้พูดคุยสนทนากับนายปงทำให้เขาได้เห็นมุมมองใหม่ๆของชีวิตที่สะท้อนถึงพฤติกรรมของมนุษย์สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะความจริงในตอนนี้นะคะก็คือสิ่งที่ต้องยอมรับในชีวิตมนุษย์ค่ะเพราะการยอมรับว่าการที่เรามองคนแต่ภายนอกเนี่ยมันทำให้เราไม่ได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาว่าคนคนนั้นเป็นอย่างไรเช่นคำพูดของปงนะคะที่พูดกับปราดว่าตราบใดที่คุณมีพรรคมีพวกที่ยอมรับในความเชื่อและความประพฤติของคุณ
ต่อให้คุณเป็นคนเลวทรามต่ำช้าที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ยังมีพรรคพวกของคุณที่มีสันดานเลวทรามต่ำช้าพอกันเป็นสหายเห็นไหมคะว่าสิ่งนี้มันเป็นการสะท้อนความเป็นจริงของมนุษย์ที่เราจะต้องยอมรับว่าในชีวิตเราจริงๆน่ะจะต้องเจอทั้งคนที่ดีและไม่ดีค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะยอมรับกันไหมว่าในชีวิตตัวเองเนี่ยจะต้องเจอกับเพื่อนประเภทต่างๆที่มีทั้งดีและไม่ดีเพื่อนที่เห็นแก่ตัวเพื่อนที่คอยช่วยเหลือเราเพื่อนที่นิสัยคล้ายกับเราแล้วก็เพื่อนที่นิสัยต่างกับเราก็จบลงไปแล้วนะคะกับการวิจารณ์ในแต่ละประเด็นต่อมาเราจะมาพูดถึงสรุปบทวิจารณ์เรื่องความน่าจะเป็นตอนด้วยตาเปล่ามันเป็นการสะท้อนวาทกรรมการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะการใช้ชีวิตของคนเราเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับอำนาจหรือแรงขับจากบุคคลอื่นเสมอแล้วอำนาจหรือแรงขับนั้นนะคะก็ก่อให้เกิดความรู้หรือมุมมองใหม่ๆขึ้นมาเมื่อเรามีมุมมองใหม่ๆนะคะทัศนคติในการมองเห็นความจริงหรือสิ่งที่ต้องยอมรับในชีวิตมนุษย์ก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะเช่นในเรื่องนี้นะคะเป็นการสะท้อนการใช้ชีวิตว่าคนเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนชั่วก็มักมีพรรคพวกเป็นของตัวเองกันทั้งนั้นค่ะซึ่งในแง่นี้นะคะเป็นการสะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิตมนุษย์ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับคลิปวิดีโอการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ประเภทเรื่องสั้นหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้นิวกันด้วยเยอะๆนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ